ัสดีค่ะกลับมาพบกับเดือนอีกแล้วนะคะวันนี้เดินมาในธีมพาสเทลนะคะหวานๆเข้ากับคาเฟ่นะคะวันนี้เดินจะพาไปเที่ยวคาเฟ่ที่ไหนนะคะตามเดือนมาเลยนะคะไปค่ะท่านแอนเราถึงแล้วนะคะหน้าร้านนะคะEastern Glass Cafe นะคะคาเฟ่นี้ค่ะอยู่ไม่ไกลไม่ไกลเลยค่ะอยู่ที่บางแคนะคะก็คืออยู่เพชรเกษม76ระหว่าง76กับ76ทับ1นะคะสามารถเข้ามาได้ทุกวันนะคะตามมาเลยค่ะว่าด้านในมีอะไรบ้างตอนนี้นะคะเดินก็อยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์สั่งอาหารและเครื่องดื่มนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เดินสั่งอะไรบ้างเมนูของร้านนะคะเขาก็จะวางไว้ให้หน้าเคาน์เตอร์แบบนี้เลยนะคะมีทั้งเป็นคอฟฟี่เป็นซิกเนเจอร์แล้วก็นอนคอฟฟี่นะคะถ้ายังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเดินสั่งอะไรไปตามกันเลยค่ะเอาละค่ะก็มาดูกันค่ะว่าวันนี้เดือนมีอะไรบ้างนะคะที่เดือนสั่งไปที่หน้าเคาน์เตอร์เมื่อกี้นะคะก็จะมีตัวฮาเซลลาเต้นะคะตัวนี้จะเป็นกาแฟลาเต้เย็นนะคะที่จะมีตัวช็อกโกแลตขอบๆแก้วนิดนึงนะคะแล้วก็จะได้กลิ่นของฮาเซลนัทนะคะก็คือเป็นลาเต้ฮาเซลนะคะถ้าคนที่ไม่ชอบกินกาแฟเค็มกินตัวนี้น่าจะชอบนะคะเพราะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนะคะส่วนอีกรายการนึงจะเป็นตัวอเมริกาโน่ยูสุนะคะก็คือเป็นกาแฟอเมริกาโน่นะคะก็ใส่เป็นน้ำส้มยูสุแทนน้ำเชื่อมนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินกาแฟอ่อนอันนี้ก็จะเป็นคนที่ชอบกินกาแฟเข้มนะคะสองเมนูนี้นะคะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านทั้งคู่นะคะถ้ายังไงถ้ามาแล้วก็อย่าลืมมาลองสั่งทานกันดูนะคะส่วนขนมของเดือนวันนี้เดือนก็สั่งมา2อันจริงๆเดือนจะสั่งครัวซองแต่ว่าวันนี้ขายดีครัวซองหมดก็เลยเป็นขนมเค้กแทนนะคะอันแรกนะคะจะเป็น Orange Jab Yuzu Small Cake นะคะก็คือจะเป็นตัวนี้หน้าตาแบบนี้นะคะส่วนอันที่2นะคะจะเป็นตัว Milky Strawberry Small นะคะนี่ค่ะเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่า2อันนี้รสชาติเป็นยังไงเริ่มจากส้มก่อนนะคะวิปครีมมันมีความเปรี้ยวของส้มอ่ะเป็นส้มที่แบบเป็นส้มจริงๆไม่ใช่แบบแค่เอากลิ่นมาใส่เนาะมันจะเป็นเปรี้ยวหวานลงตัวมากๆนะคะตัวนี้ส่วนอันนี้จะเป็นตัวสตรอเบอรี่มิลค์นะคะก็อันนี้นะตัวนี้จะออกหวานก็คือหวานสตรอเบอรี่เลยนะคะแล้วก็จะมีตัววิปครีมค่อนข้างที่จะเยอะซึ่งอร่อยมากๆนะคะในส่วนตัวเค้กนะคะก็จะมีชั้นตัวเค้กนิดหน่อยค่ะอยู่ข้างล่างอร่อยค่ะถ้ามาแล้วอย่าลืมมาลองชิมนะคะเดี๋ยวเดินขอตัวไปทานก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าที่ร้านนี้ค่ะเขามีทีเด็ดอะไรอีกนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
อนนี้นะคะเดือนก็อยู่กับอีกโซนหนึ่งนะคะเมื่อกี้ที่เรานั่งเป็นโซนคาเฟ่ใช่ไหมอันนี้เดือนอยู่ในโซนของขายเครื่องแก้วนะคะประวัติคร่าวๆของที่นี่นะคะก็คือเป็นโรงงานแก้วบุรพานะคะก็คือผลิตแก้วมาประมาณ70กว่าปีและมีช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะก็ทำให้การผลิตเนี่ยชะลอลงไปแต่ว่าโรงงานนี้เขาผลิตแก้วเป็นเกรดส่งออกนะคะเดี๋ยวเดือนพามาดูดีกว่าค่ะว่าในนี้เขามีแก้วแบบไหนบ้างและสวยไหมคะจริงๆก็เมื่อกี้เดินดูคร่าวๆนะค่อนข้างที่จะสวยเลยแหละแล้วราคาไม่แพงเรามาดูกันดีกว่าค่ะไหนๆก็มาถึงที่แล้วนะคะเดี๋ยวเดินจะมาซื้อแก้วติดไม้ติดมือกลับไปสักใบ2ใบนะคะนอกจากซื้อแก้วแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดินจะมาถ่ายรูปที่นั่นลูกป้าเขาบอกว่าที่นี่ถ่ายรูปสวยมากยังไงติดตามนะคะมโนว่าตัวเองเป็นสาวน้อยในตะกิ้งแก้วนะคะเดือนก็เลือกของที่เดือนอยากได้ได้แล้วนะคะมาดูกันค่ะมีอันนี้นะคะเป็นแจกันค่ะน่ารักไหมแล้วก็อันนี้ก็เป็นแจกันเหมือนกันค่ะเดือนจะเอาไปใส่ดอกไม้ใส่ของไว้บนหิ้งพระนะคะแล้วสองอันนี้นะคะจะเป็นจุกปิดค่ะนี่เห็นไหมคะก็จะดูแบบไฮโซหรูหรานะคะจุกปิดก็50บาทนะคะส่วนอันนี้43บาทราคาไม่แพงค่ะอันนี้53บาทค่ะไม่แพงเลยนะคะไปจ่ายตังค์กันดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่องตามมาเที่ยวของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะยังไงเดินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตามมาเที่ยวให้เดินด้วยนะคะครั้งหน้าเดินจะพาไปเที่ยวคาเฟ่ที่ไหนหรือว่าพาไปทานอะไรอย่าลืมมาติดตามนะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ